สวัสดีครับวันนี้เนิร์ดพอดนะฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเนิร์ดพอดเราชื่อนี้ใช่ไหมฮะเนิร์ดพอดครับได้ครับเราจดทะเบียนหรือยังฮะเดี๋ยวคงต้องไปจดแล้วฮะโอเคนะฮะไม่ถึงขั้นนั้นครับบ้าบอวันนี้เนิร์ดพอดนะเราจะมาคุยกันหัวข้อที่เผ็ดร้อนแล้วตอนนี้นะก็คือช่วงที่เราหยุดโควิดกันเนี่ยนะฮะหยุดโควิดนะฮะคล้ายๆกับหยุดสงกรานต์นะฮะแต่นี้ยาวกว่าสงกรานต์เยอะเลยนะฮะก็นะฮะหยุดโควิดกันเนี่ยผมก็ได้ท่องโลกกว้างนะเข้าไปใน YouTube แล้วก็หงุดหงิดมากเลยแต่ละวันเนี่ยคลิปใหม่ๆไม่มีแต่จริงๆไม่ใช่หรอกคือเผอิญว่ากูแม่งมานั่งโฟกัสกับคลิปเยอะเกินไปสมัยก่อนมันคือแค่ตอนเช้าแล้วมาทำงานใช่ไหมแต่ช่วงนี้คือแบบโหยหาหิววอนอยากดูนู่นดูนี่ก็เลยไปดั้นเสิร์ชดูปรากฏก็มีคนนึงเขาวิจารณ์ Rise of Skywalker เมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่แล้ว 3-4 ชั่วโมงที่แล้วเขาเพิ่งลงคลิปครับผมก็นั่งฟังฟังเสร็จปุ๊บเวลา YouTube เนี่ยเวลามันมีอัลกอริทึมกับ1เรื่องเนี่ยครับมันก็จะมีอัลกอริทึมกับทุกเรื่องถูกมั้ยฮะมันก็จะยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนว่ามันก็จะดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคุณดูดกัญชาที่ต้นเนี้ยคุณต้องก็ดูดกัญชาอีกหลายๆต้นเพราะจะมีคนเอากัญชามายื่นใส่มือกูใช่ดูต่อมึงดูดเรื่องไหนเอาใช่มั้ยเอ้ยมึงดูดต่อดูดต่อกำลังมันมากันเต็มหมดดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าคือ YouTube นี่อัลกอริทึมก็ต้นตีนดีเหมือนกันฮะแล้วก็เห็นอะไรเหี้ยเต็มไปหมดเลยปรากฏเว้ยคนวิจารณ์ไลฟ์ออฟสกายวอล์กเกอร์อีกคนนึงอ่ะก็ลงคลิปห่างจากอีกคนนึงไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะผมเลยแบบเชี่ยตอนนี้มันออกเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดแล้วทุกคนไม่ว่างในการที่จะดูแล้วแบบใหม่วะคือมึงสับกันแบบไม่เกรงใจกันเลยอ่ะเขาพูดถึงขั้นว่าไรอันจอห์นสันเนี่ยเป็นคนส้นตีนคนหนึ่งเว้ยที่ทิ้งทุกอย่างให้เจเจผูกไว้แล้วไปโยนถังขยะอะไรที่เจเจทำไรอันจอห์นสันบอกไม่ทำไม่สนไม่แคร์ตัวลายก็แค่ตัวลายที่มึงสร้างมาเหรอข่ามันผิดมันไส้บันเทิงผมก็เลยรู้สึกว่านี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาผมจะเอาเรื่องพวกนี้มาคุยให้คุณให้ไอเดียคุณว่าคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอารมณ์เหมือนสิ่งที่เราทำเนิร์ดพอดตอนนี้เหมือนกับภาคต่อของคลิปสปอยสตาร์วอร์ตอนที่เราดูในโรงเลยนะคือตอนนั้นเราดูในโรงเนี่ยเราไม่ได้ดูภาพใหญ่คือภาพใหญ่ของผมเนี่ยหมายความว่าไทโลจีทั้งหมดคือ7 8 9เราดูแค่9แล้วเรามีปัญหากับ9มากครับคราวนี้เนี่ยมันก็มีคนที่สับหลายๆพอยท์ที่เรารู้สึกว่าเราสนใจStar Wars Rise of the Skywalker นะฮะความชิปหายของการไม่คุยกันนะฮะครับนี่คือชื่อตอนนะโอเคแต่แนะนำอะไรเด็ดหน่อยได้ไหมก่อนที่จะดูคลิปนี้นะก่อนที่จะฟังคลิปนี้ผมแนะนำอยากจะให้คุณไปย้อนเก็บอีก2คลิปของเรานะฮะคลิปแรกคือคลิปสปอยหนัง Star Wars ภาค9นี่แหละนะฮะกับคลิปที่2คือคลิปที่คุณอ้ําพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของ The Last Jedi ว่าทำไมเราถึงต้องให้ความเคารพกับทางไรอันจอนสันด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูกันไรอันสกายวอล์กเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือปัญหามันเริ่มต้นที่ว่าเราเอาเจเจอับรามเนี่ยเข้ามาในสมการ คนทุกคนเนี่ยเยินยอเจเจจนแบบอ่ะจริงๆผมก็คนหนึ่งต้องยอมรับว่าตอนนั้นเจเจเนี่ยคือกำลังขึ้นหม้อมากๆเขาเรียกงานได้ไหมคือพูดง่ายว่าตอนนั้นมือกำลังขึ้นขึ้นหม้อนี่คือเจเจเป็นข้าวของมะลิอะไรเงี้ยทุยสักไม่ใช่นะฮะไม่ใช่มองงั้นหมายถึงมือขึ้นนั่นแหละในการทำงานนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าเจเจเนี่ยโอ้โหโด่งดังมาจากการทำซีรีส์อย่างเช่นรอสรวมถึงพอมาทำ Cloverfield แม่งก็สามารถต่อให้มันเกิดไตรภาคของมันหรือเรื่องราวอะไรไปกันใหญ่ของมันเยอะแยะนะฮะรวมถึง Star Trek ก็เหมือนเป็นการพาตำนาน Star Trek กลับมาและครั้งนี้กลับมาในแบบที่โด่งดังซะด้วยคนที่เป็นรุ่นใหม่ๆก็เปิดรับ Star Trek มากขึ้นตั้งตัวเองเป็นเทคกี้กันมากขึ้นนะครับพอมันเป็นอย่างเงี้ยสมการที่ตัวของ JJ เข้ามาในเรื่องของ Star Wars มันเลยกลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างว้าวทั้งที่ว่าด้วยความที่อันนี้อาจจะเล่าแบบพื้นฐานนิดนึงแล้วกันนะฮะว่า Star Trek กับ Star Wars เนี่ยมันเคยมีความคอมเมนต์ขมขมกันอยู่ใช่อันนี้คือย้อนไปสมัยพ่อแม่เรายังหนุ่มสาวเลยนะก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่ความจริงๆเนี่ย Star Trek เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ทางทีวีเนาะแล้วมันมาก่อน Star Wars อยู่ช่วงระยะเวลานึงอ่ะค่อนข้างพอสมควรเลยมันก็เป็นที่โด่งดังนะแต่มันก็โด่งดังแค่เฉพาะในทีวีมีคนดูอยู่ประมาณนึงมีคนที่เรียกว่าเป็นเนิร์ดเป็นกีกอยู่ระดับนึงแต่การมาก่อนของ Star Trek เนี่ยปรากฏว่าพอเจอ Star Wars ของทางจอร์จคัดเข้าไปเหมือนกับว่าคนเวลานึกถึงไซไฟอวกาศคนจะกลับไปนึกถึงเรื่องของ Star Wars มากกว่า Star Trek เฉยเลยถ้าเกิดเราว่ากันในเชิงแมส
แมสนี่ก่อนแมสโปรเจกต์อะไรเงี้ยคนจะมานั่งนึกถึง Star Wars ก่อน Star Trek ซึ่งมันเกิดความน้อยใจในบรรดาเทคกี้ด้วยกันแล้วอับดำก็เลยเข้ามาปรับภาพลักษณ์ตรงนี้ใหม่แล้วก็มาซอฟๆเหมือนซอฟรีบูทใช่ฮะคำขึ้นมาสรุปคือ JJ เข้ามาในสมการของอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ JJ อ่ะมีความ1คือเขาเคารพเรื่องของ Star Wars ค่อนข้างเยอะ2เลยคือเขาเป็นแฟนอ่ะพอเขาเข้ามาทำเนี่ยเขาเลยเพย์เซฟเขาเพย์เซฟมากๆแล้วก็หยอดปมหยอดอะไรไว้เต็มเลยเขาว่าคาดหวังว่าคนที่มาทำงานต่อจากเขาอ่ะจะเอาปมตรงเนี้ยไปขยายผลต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาดันเลือกไรอันจอห์นสันซึ่งไรอันจอห์นสันเนี่ยเป็นคนที่มีอีโก้จัดนิดนิดแล้วในมุมมองของเขาอ่ะเขาตีความ Star Wars ในรูปแบบที่เขาต้องการตีความสิ่งที่อาจารย์ท่านทำก็คือการทำให้ Star Wars ก้าวสู่ยุคใหม่มากขึ้นการที่จะกลับไปเป็นสงครามอวกาศในรูปแบบของ456เนี่ยไม่ใช่ละพอเขาพา Star Wars มาเครียดขึ้นสิ่งที่เขาทำแล้วทำให้นักแสดงรุ่นเก่าหลายคนเนี่ยมีปัญหาก็มี2เรื่องแล้วมี2คนก็คือมาร์คแฮมมิลก็อีกคนนึงก็คือแคร์รี่ฟิชเชอร์แคร์รี่ฟิชเชอร์บอกว่าโอ้โหแล้วจอห์นสันนี่แบบเบรกดาวน์ตัวละครเขาเนี่ยยังเบาๆนะยังเฉยๆนะแต่ไลท์จอห์นสันไปทำตัวละครลุคสกายวอล์กเกอร์เนี่ยโอ้โหกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพอเราดูลาสต์เจไดเสร็จแล้วเราได้ค้นพบว่าโอ้โหมันมี possibility ที่เยอะมากในการที่จะแบบว่าไปในทิศทางไหนก็ได้แต่สุดท้ายเว้ยมันกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้แฟนๆ Star Wars หลายคนทั่วโลกเนี่ยไม่พอใจครับและความไม่พอใจตรงเนี้ยมันดันไปกดดันให้ทางแคทเธอรีนเคนเนดีกับทาง JJ เนี่ยเครียดกับการสร้างภาค9ก็เลยเหมือนกับถกกันไปถกกันมาคอลินเทอร์วัลโลแจวเรือหนีเลยนะฮะต้องบอกก่อนคอลินเทอร์วัลโลคือผู้กำกับจูราสสิกเวิลด์เนาะใช่แล้วเขาอ่ะมีรับหน้าที่ในการเขียนบทให้กับภาค9ก่อนที่ JJ จะเข้ามาใช่ตอนแรกโคลินเนี่ยไม่ได้วางแค่ฐานะเขียนบทเท่านั้นแต่เขายังเป็นผู้กำกับหนังภาค9ด้วยนะเออคอลินก็เลยการว่าอ้าวอะไรวะคอลินไม่เอาละพอคือคอลินจะเขียนบทไปให้แล้วใช่แต่กระแสมันมาแล้วแคทเธอรีนเคนเนดีก็อาจจะแบบว่าลงมาคุยว่าแบบเฮ้ยคอลินเติมตรงนั้นได้ไหมเติมตรงนี้ได้ไหมไม่เอาฉากนี้ได้ไหมก็เลยทำให้หนังภาค9อ่ะมันเป็นหนังตามสั่งแล้วก็เอาใจแฟนมากกว่าที่จะเป็นหนังของตัวผู้กำกับเองอารมณ์เหมือนผัดกะเพราอ่ะใช่อารมณ์แบบว่าเอ้ยฉันทำในสิ่งที่คนเขาชินกับรสชาติของมันทำผัดกะเพราสิง่ายดีผัดกะเพราไก่ใส่ไข่ดาวนู่นนี่นั่นแค่นั้นแล้วก็การพอเจเจเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เขาพยายามจะวิเคราะห์กันในสื่อต่างประเทศเนี่ยคือพอเจเจเข้ามาเจเจพยายามที่จะลบล้างทุกอย่างที่ร้านเจไดทำแล้วตัวเองก็รีใหม่นะฮะมันจะมีความงงตรงนี้แหละแต่ประเด็นคือ มึงต้องเข้าใจกูก่อนว่ากูดูร้านเจไดมาแล้วไงคือถ้ามึงจะรีใหม่เนี่ยมึงก็ทำร้านเจไดอีกรอบสิเออเนาะรีบูตร้านเจไดก่อนไหมล่ะถ้างั้นมึงก็ได้เงินจากร้านเจไดแล้วนี่มึงก็ทำใหม่เลยรีบูตร้านเจไดก่อนถ้ามึงจะทำแบบนั้นน่ะคือทำแบบนี้ไม่ได้อะฉากเปิดเนี่ยผมชอบมากนะตอนที่เปิดมาไลออสการ์วอเกอร์เนี่ยชีมันเท่โอ้โหผมรู้สึกแบบไคโลแม่งแบบมันใช่อะมีความไฮอยู่ในระดับใช่ไหมเท่ไหร่โอ้โหรู้สึกแบบใช่หนังมันมาไทยแล้วพอสักพักหนึ่งแม่งเปิดฝาลงแล้วหยิบไอ้เวฟไฟเดอร์ขึ้นมาปุ๊บนะกูเริ่มละแมกกาฟินได้อยู่สักพักหนึ่งแม่งเดินทางไปถึงดาวอะเดินลงมาจากยานโอ้โหเท่ยังเลยว่ะโอ้พี่อะดัมไดเวอร์สักพักหนึ่งมาโอเคกูรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีพาพาทีถูกไหมใช่ใช่ก็เตรียมตัวเลยตอนนั้นในโรงกูลุ้นเลยเฮ้ยมันจะเล่ายังไงว่าเอ๊ะตอนตกลงมาตายมันบินออกมาอาจจะมีฟอร์มพิเศษที่ไม่เคยบอกเราหรือเปล่าหรือแบบว่ามันทรานสเฟอร์ตัวเองเนี่ยจากตอนที่ล่วงลงไปเนี่ยแล้วตายเนี่ยทรานสเฟอร์ตัวเองเข้ามาร่างโคลนอะไรนี่ไม่บอกอะไรเลยมันมีแต่คนต้องมานั่งวิเคราะห์กันเองอ่ะใช่แล้วพอถึงตรงนั้นแล้วมีโจ๊กที่2อีกโจ๊กที่2ว่ามาผมก็รอว่าไคโลอ่ะจะบอกว่าหาที่เนี่ยเจอได้ยังไงหรือว่าทำไมถึงมาที่นี่เปล่าไคโลบอกมึงให้อะไรกูได้บ้างแล้วมึงมาทำไมมึงไปรู้มาจากไหนว่าที่ดาวของปู่มึงเนี่ยที่ปู่มึงชอบไปอยู่เนี่ยมีไอ้เหี้ยนี่อยู่แล้วแต่นี่มึงจะเล่าสักนิดนึงว่ากูมาที่นี่เพราะว่าต้องการสิ่งนี้มันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสั้นหน่อยเว้ย
ไม่อะดาบจี้คอมันแล้วมันก็บอกว่า everything แล้วก็มียาน Star Destroyer มาเต็มไปหมดเลยโจทย์แรกถ้า Empire อ่ะ UED Empire อ่ะมันเปลี่ยนร่างมันล่มสลายไปหรือมันโดนทำลายไปแล้วมันการ First Order ยังไงนี่คือเรื่องที่ยังไม่มีใครเล่าให้กูฟังเลยกูดูมา2ภาคเนี่ยและอันจอนสันก็ไม่เล่าสรุปไม่มีใครเล่าอะไรให้กูฟังเลยเรื่องว่าทำไมอยู่ดี First Order เกิดขึ้นมาอย่างที่2มึงไปหากำลังพลจากไหนในการขับยาน Star Destroyer จำนวนเยอะขนาดนั้นแล้วไปหลบอยู่ที่ดาวดวงนั้นที่ไม่มี 7-Eleven เนี่ยนะอยู่รอดกันได้ไงอยู่มันยังไงคือโอ้โหตายแล้วหรือมันอาจจะไม่ต้องการอาหารการกินก็ได้มันแค่รู้สึกว่าอินทิพย์อินทิพย์คือนั่งแบบนั่งตักเยอะเกินอ่ะแล้วอย่างที่3เออมึงจะเอาสโนกไปเป็นหัวหน้าทำไมในเมื่อการกลับมาของมึงมันยิ่งใหญ่กว่าการที่เอาสโนกไปเป็นหัวหน้าอีกมึงต้องการอะไรรอให้อินูเลออกมาเหรออินูเลมันก็ออกมาอยู่แล้วป่ะไม่ว่ามึงจะเป็นเอ็มเพลเลอร์หรือไม่เป็นเอ็มเพลเลอร์มันไม่ได้เกี่ยวป่ะอีเลก็แบบอุ๊ยตายแล้วพาพาทีเป็นเอ็มเพลเลอร์กูไม่ไปดีกว่าเงี้ยหรอไอ้เหี้ยแปลกว่ะคือแม่งนี่คือบั๊กนะซึ่งแบบสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแบบคือเหมือนอยู่ดีจะเขียนก็เขียนอ่ะเขาเรียกว่า lazy writing อ่ะมันเหมือนขี้เกียจเขียนอ่ะเออแล้วอยู่ดีเว้ยแมคกาฟินก็เต็มหมดเลยอีกริดนั้นอ่ะมันสร้างตอนที่อ่ะนี่มันมีคนอธิบายแล้ว uh-huh. ไอ้กริดที่มันยกขึ้นมาแล้วมันพอดีอ่ะคือสร้างตอนที่ไอ้ดาวดวงนั้นไอ้ดาวปลอมอ่ะ uh-huh. มันถูกทำลายไปแล้ว uh-huh. แล้วกริดเนี้ยก็ถูกสร้างมาเพื่อที่จะชี้ว่า wayfinder อยู่นั่นแล้ว wayfinder เนี้ยอยู่ในห้องของ emperor มึงไม่ต้องทำกริดก็ได้ทำไมต้องทำมันซับซ้อนวะแล้วประเด็นคือตอนที่เราดูอ่ะภาค6อ่ะมันระเบิดไม่ใช่หรอใช่แล้วมันเป็นผงๆไม่ใช่หรอระเบิดเป็นจุลเลยนะแล้วทำไมมันมีซากอย่างนั้นเออเหี้ยแล้วถ้างั้นกูว่าผิดที่จอร์จลูคัสแล้วทั้งนั้นไอ้เหี้ยแล้วทุกสิ่งที่อนาคินทำเท่ากับ0หมายความว่าอีเอ็มเพลเลอร์ก็ไม่ตายแถมมีมีดที่นั่นน่ะอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมีดที่นั่นก็ชี้ไปที่ห้องของพาพาทีซึ่งก็เสือกไปอยู่ที่ดาวหาสักดาวแล้วให้ใครก็ไม่รู้เก็บงงไหมล่ะฟังเนี่ยผมฟังคุณพูดผมยังงงเลยเฮ้ยแล้วตอนนั้นดูในโรงเนี่ยก็งงนะว่าอ้าวอะไรของมึงวะฟังแล้วก็งงคือทุกอย่างมันบั๊กไปหมดอ่ะเหมือนแมคกาฟินต่อแมคกาฟินแล้วนางก็โอเคไคโรเลนกับเลสู้กันปัง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 สักพักไคโรเลนก็พลาดท่าเพราะว่าแม่ดึงไว้แล้วแม่ไปดิสแทรกไคโรเลนตกใจแล้วก็ใช้ฟอร์สฮิลพอฟอร์สฮิลเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยถ้าฟอร์สฮิลได้แล้วทำไมควายก้อนไม่ได้วะโดนแทงที่เดียวควายก้อนได้ซ้ำไอ้เหี้ยเออเนาะก็คือมันมีหลายเรื่องอ่ะแล้วแบบโอเคอีเลก็เอายานขับไปหาลุกใช่ไหมใช่พอขับไปหาลุกเสร็จปุ๊บแล้วก็งองแงหาไม่รู้แล้วก็ปาไลท์เซเบอร์ใส่ไปแล้วก็พยายามที่จะแบบเหมือนกับเจเจพยายามที่แก้ลำของไลท์จอนสันอ่ะซึ่งไลท์จอนสันก็บอกแล้วว่าที่เขาเอาไลท์เซเบอร์ปาทิ้งอ่ะเพราะอะไรเพราะมึงหนีมาไกลขนาดเนี้ยการที่มึงรับไลท์เซเบอร์ง่ายๆแล้วออกไปลบกับคนข้างนอกอ่ะมันดูบั๊กป่ะมันดูประหลาดเกินอ่ะซึ่งกูยังรู้สึกว่าตอนที่ไลท์จอนสันทำอ่ะยังมีเหตุผลมากกว่าตอนที่เจเจทำอีกใช่แล้วก็เลยแบบอะไรของมึงวะแล้วก็แบบอยู่ดีๆไอเอ็กวิงของลุคก็เสือกใช้ได้แล้วเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วเขามานั่งสังเกตนะว่าเอ็กวิงลำที่ลุคเอาขึ้นมาสำหรับเอ็กวิงที่เห็นในไลท์จอนสันนะคนลำเออมีหลายจุดบั๊กมากและอีเครื่องเวฟไฟเดอร์เนี่ยถ้ามันจะเปราะบางขนาดนั้นเนี่ยมันควรจะต้องระเบิดไปกับดาวแล้วป่ะมันเปราะบางขนาดไหนมันเปราะบางขนาดว่าไคโลแม่งถือเงี้ยแล้วก็บี้คามือเลยแต่เสือกรอดอยู่ในดาวระเบิดงงป่ะงงงงเนี่ยเล่าไปก็งงสงสัยห้องนั้นมันคงเป็นห้องที่ผลิตด้วยเหล็กกล้าอย่างดีอะหนาดไม่รู้ คืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่รู้แค่ว่าบั๊กเยอะมากเยอะไปเยอะจนเหนื่อยหรือแบบยูดีไคโลก็ทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองทำมาโอเคเข้าใจได้ว่ามันจับสนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่จริงๆที่ไรอันตอนสั่งพยายามทำคือเขาต้องการให้ไคโลเป็นตัวร้ายเต็มตัวแล้วคุณรู้ไหมว่าสคริปต์หลุดออกมาของโคลินทาวาโรที่ตอนนั้นเราเอามาลงด้วยมั้งใช่ไหมใช่ใช่เราเคยเอามาแชร์แล้วการว่าผมชอบสคริปต์นั้นมากกว่าสคริปต์นี้อีกผมรู้สึกว่าไหนๆไคโลก็ไปทางนั้นแล้วอ่ะก็ไปให้มันสุดเลยใช่จะร้ายก็ร้ายผมว่ามันเท่มากเลยเอางี้789เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดของผมเนี่ยนะคือเลกับไคโลผมรู้สึกว่า2คนนี้คาแรคเตอร์ก็ดีเขียนมาดีคนเล่นก็เก่ง
แต่กับการว่าองค์ประกอบรอบตัวแม่งพังพินาศหมดเลยเว้ยแล้วตัวโพเนี่ยจริงๆเป็นตัวละครที่ถูกกำหนดว่าต้องตายตั้งแต่ภาค7แล้วแต่เสือกแบบเล่นดีมากแล้วก็เท่มากก็เลยรอดพอลาสเจไดเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าลาสจอนสันก็แอบที่จะให้ซีนกับโพดาเมรอนอยู่นิดๆ เพื่อให้เป็นลีดเดอร์ในภาคต่อไปแต่พอมาภาคเนี้ยเจเจดันพยายามทำให้โพดาเมรอนเนี่ยกลายเป็นฮันโซโลเว้ยเห็นป่ะต้องไปปูแบ็กกราวด์โพดาเมรอนด้วยกันให้โพดาเมรอนไปดาวชื่อคาจิมิอ่ะเออคาจิมิพูดดีๆฟังกันดีๆนะฮะคาจิมินะฮะเป็นชื่อดาวนั้นจริงๆเออก็ชื่อดาวมันก็ชื่อคาจิมิจริงๆอ่ะมึงอย่าเน้นเดี๋ยวคนจะเข้าใจจริงชื่อคาจิมิจริงๆไม่รู้ว่าตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยคิดถึงอย่างอื่นหรือเปล่าไม่อันนั้นเขาคิดชื่อแบบฝรั่งคนไทยไม่คิดอีกแบบใช่ป่ะผมจำได้อะตอนฟังชื่อดาวผมขนลุกเลยอะเราอย่าพยายามเรื่องนี้มากต่อดาวเรื่องนั้นโดนทำลายไปแล้วเออใช่ไหมก็ใครไม่ชอบคุยต่อโอเคโอเคก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย มันก็เลยมีบั๊กหลายจุดมากแล้วอีแอร์ดรอปแอร์ดรอปนี่บั๊กสุดชักดาบไปข้างหลังเนี่ยแล้วแอร์ดรอปดาบกลับมาได้เนี่ยคือมึงมีประเด็นนะแล้ว The Rise of Skywalker เนี่ยซึ่งกำกับตัว JJ เนี่ยตอนที่ทำ Force Awakens เนี่ยได้ทำการเกริ่นกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Night of Ren เฮ็ดแค่แล้วตอนนั้นแบบอยากรู้มากนะว่ามันเป็นไงวะแล้วสักพักนึงแล้วก็ใช่นะแล้วก็มีมุกกันตอนจบ Force Awakens แล้วก็มีมุกกับตันฟาสมาคือเท่มากมึงฟาสมาคือเอาไว้ขายของอ่ะพอโผล่มาเสร็จลงถังขยะเรียบร้อยตายแล้วยังไม่ตายตายภาค7เอ้ยภาค8ตายภาค8เออใช่ๆโดนตีตาแตกแล้วร่วงไปไงเอ้ยอย่างน้อยก็ได้สู้อะไรใช่มั้ยฟาสมาพอภาค9คนที่วิจารณ์เขาก็บอกว่าไอ้ Night of Ren คืออะไรมั้ยคือฟาสมาแต่มี5คนคือไม่มีประโยชน์พอกันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมึงน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเลยมีเอาไว้แค่กันซีนิดนึงแต่ผมคิดว่า Night of Ren น่ะจริงๆอ่ะถ้าส่วนตัวนะผมมองว่าผมอยากให้ไอเดียแรกของไรอันจอห์นสันนะได้ใช้มากกว่าผมอยากให้ Night of Ren ได้เป็นแบบเหมือนกับองคลักษณ์ของสโนกไปเลยดีเพราะว่าฉากต่อสู้กับองคลักษณ์สโนกอ่ะผมว่าสนุกนะมันเป็นซีนที่แบบผมว่ามันมากเลยมันเท่มันดีมันเป็นซีนเขาเรียกว่าซีนไคลแม็กซ์ที่น่าจะดีสุดในบรรดา3ภาค1 2 3สุดท้ายเลยนะ3ภาคสุดท้ายเนี่ยถ้าผมถามว่าชอบซีนแบบไลท์เซเบอร์อันไหนมากสุดผมชอบภาค8ก็นั่นแหละรู้สึกนั่นคือแบบเชื่อมันสวยอะคือห้องแดงก็สวยแล้วตอนมันโดนไฟไหม้ก็สวยคือโอ้โหแล้วจอนสันแม่งทำซีนจัดวางดีองค์ประกอบดีนะใช่ผมเลยแบบรู้สึกว่าเสียดายที่แบบคนเกลียดภาค8ทั้งที่จริงผมรู้สึกว่ามันมี potential หลายอย่างนั่นแหละเอาจริงมันก็อย่างที่คุณอ้ําพูดอะไลออนก็เหมือนวางบั๊กด้วยแหละเขาไม่ได้เชิงว่าวางบั๊กหรอกเขามีไอเดียอีกแบบนึงความหมายคืออย่างงี้ที่ผมจะพูดนะ7เนี่ย JJ ทําไว้แบบนึงไลออนฉีกมาทําอีกแบบนึงแล้วพอถึงเวลาที่ JJ จะกลับมาทํา JJ ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งต้องเล่นในสิ่งที่ทางปกติที่ชาวบ้านเขาชอบทำกันจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบ7ประมาณนี้7กลางๆ8ดีมาก9นี่คือแบบโอ้โหไม่ต้องพูดเลยนะฮะคือก็ไม่รู้จะสอบกันอีกกี่รอบอ่ะเรื่องนี้ได้ก็ประมาณเดียวยาวอ่ะเล่าให้ฟังจะให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้ว Skywalker เป็นอะไรที่เรารู้แต่ตอนที่เราออกจากโรงหลังหนังจบแล้วเพราะแบบมันเป็นหนังที่แบบว่าโอ้โหย่ำแย่มากคือผมรู้สึกว่าการปิดไทโลจีหรือว่าการปิดแบบโอ้โห6ภาคอ่ะแล้วแบบให้เราไปซื้อแบบว่า6ภาคกล่องบ็อกเซตนะถ้าจะซื้อนะเราจะซื้อเพราะบ็อกเซตเนี่ยมันน่าเก็บแต่เราจะไม่ปลื้มกับการที่ภาค9มันคอนคลูด Skywalker Saga เนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้ผมรู้สึกว่าโอ้สารภาพความจริงเลยไหมผมกล่าวไว้ไงไหมภาคเก้าที่ผมคงไม่ซื้อบ็อกเซตอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันเกินไปอ่ะสำหรับเราอ่ะไม่รู้ดิคือเราด้วยความที่เรากีก Star Wars ไงนึกออกไหมเราพูดตรงๆว่าเราให้ความเคารพกับทุกคนที่มาทำ Star Wars นะเพราะรู้ว่าวัตถุดิบเนี้ยมันไม่ได้ทำง่ายแต่พอคุณมาทำในแบบที่มันมีความย้อนแย้งเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเราก็ดูไม่สนุกอ่ะพอไม่สนุกเสร็จปุ๊บเราก็จะให้มาถามหาความประทับใจในเรื่องราวของมันเนี่ยคือประทับใจเป็นตอนๆนะแต่ประทับใจองค์รวมเนี่ยแม่งไม่ได้เลยแล้วประเด็นคือผมรู้เลยว่าภาค1 2 3อ่ะมันถูกได้รับการเคารพมากขึ้นหลังจากภาค8ออกไปเพราะภาค8น่ะทำการ acknowledge หรือทำการพูดถึง1 2 3ในประมาณนึงใช่ๆอย่างที่เราเคยพูดในเคยพูดไปแล้วซึ่งผมก็รู้สึกว่า1 2 3มันเคยกลายเป็นภาคที่ make sense ขึ้นมาทันทีแม้ว่ามันจะมีบางเรื่องเล็กๆที่มันไม่ continue แต่ผมก็รู้สึกว่าผมเข้าใจว่าจอร์จลูคัสต้องการไปไหนใน1 2 3มากกว่าคือเขาเหมือนเขียนบท3ภาคครบหมดแล้วแล้วเขาก็
ับแบ่งเป็นกองๆแต่อันนี้มันคือการที่ว่าคนทำยังไม่รู้เลยว่า3ภาคจะเป็นยังไงจุดจบของทั้ง3ภาคจะเป็นยังไงถูกต้องแล้วการสับกองมันไม่การสับกองแบบว่าโอเคเขียนบท3ภาคครบแล้วไปสับกองแยกกันกำกับไม่ใช่คนนี้เขียนไว้ส่งไอเดียให้คนนี้อ่ะมึงลองทำดูนะภาคนี้พอภาค8พอแล้วอาจารย์สันอ่านอ้าวไอ้เหี้ยขยำทิ้งอาจารย์สันไม่ชอบก็อยากทำในรูปแบบที่ตัวเองทำก็เลยการว่าเจเจมาเสร็จปุ๊บทำไงดีวะเนี่ยซึ่งผมไม่โทษอาจารย์สันด้วยเพราะผมรู้สึกว่าอาจารย์สันเนี่ยเดินถูกทางแล้วสำหรับผมสร้างความเซอร์ไพรส์ก็เขาไม่ชอบไงแฟนเก่าๆเขาไม่ชอบกันไงตอนที่กูเป็นพ่อมึงเนี่ยไม่มีใครเขาชอบหรอกกูก็ตกใจกันแหละเออแต่พอดีว่าทุกวันนี้นั่งคิดถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าแม่งเป็นฉากคลาสสิกไงเออถูกไหมคนก็เลยรู้สึกแบบภาพแบบนี้เฮ้ยมันอาจจะมีได้แค่โมเมนต์เดียวหรือเปล่าวันโมเมนต์อินไทม์หรือเปล่าเออแต่พอจะมีอะไรแบบนี้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยมึงคนอาจจะรับไม่ได้หรือเปล่าแต่ประเด็นคือ1 2 3 4 5 6 4 5 6เนี่ยที่พีคสุดคือกูเป็นพ่อมึงถูกมั้ยใช่1 2 3ฉากที่สำหรับกูนะ You are the chosen oneคือแบบคุณร้องไห้เลยอ่ะคือแบบอินอ่ะมีอิโมชันนอลอิมแพคระดับมากมายมหาศาลแม้ว่า1ปรมาณูภาค1ภาค2ก็ทำให้กูแบบโดยเฉพาะภาค2เนี่ยทำให้กูงุนหงิดก็ตามแต่ภาค3อ่ะจอร์จลูคัสทำได้อ่ะคือแบบตอนที่แบบว่าอนาคินพูดว่า I hate you แล้วโอวิวันตอบว่า I love you อ่ะคือเราเข้าใจถึงอิโมชันนอลอิมแพคที่เกิดขึ้นระหว่าง2คนเนี้ยเพราะมันเราเห็นความสัมพันธ์ของเขาในภาค2ไงพอมันปูแบบนี้ปุ๊บตอนที่โอวิวันบอกว่าเอ้ยอนาคินเดี๋ยววันนึงเจ้าจะเติบใหญ่ข้าไปทำภารกิจก่อนแล้วตอนนั้นน่ะที่เราดูหนังเราไม่รู้นะว่าวินาทีนั้นคือวินาทีสุดท้ายที่จะดีกันเพราะเจอกันอีกทีคือแบบคือฟันกันแล้วอ่ะเออแล้วก็รู้สึกแบบเชี่ยดีอ่ะแต่พอมา7 8 9คุณว่าโมเมนต์ไหนดึงมาสัก1โมเมนต์สิผมก็คงต้องยกให้ภาค8แหละแต่สำหรับผมอาจจะเป็น8ซีนไหนซีนเล็กๆนะซีนไหนซีนสุดท้ายที่ไม่เกี่ยวกับตัวละครหลักด้วยซีนที่เด็กมองไปที่ตรงนั้นอ๋อเออเดี๋ยวคิดก่อนนะภาค8เนี่ยจริงๆผมก็มีซีนประทับใจอยู่นิดนึงช็อกดีกว่าจะเรียกว่าประทับใจเรียกว่าช็อกดีกว่าว่าตอนสโนกตายช็อกอือหือคือรู้สึกไม่คิดมาก่อนเอียงวะคือแบบมันมีภาคเก้าด้วยไม่ใช่เหรอทำไมมึงตายไวเลยคนไลออนเดินออกมาจากโรงอะทำเนี้ยกูว่านี่ไงดอกเดี๋ยวมึงทำอะไรกูเนี่ยช็อกแบบช็อกมากผมคิดภาพเจเจตอนไปดูภาค8ได้นะที่คุณพูดเนี่ยกูตั้งมั่นไว้อย่างดีกูจะสร้างสโนกไว้เป็นตัวร้ายของไททานนี้ที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วนี่ภาค8นี่ปุ๊บนี่แล้วเจเจตาตั้งอ่ะเฮ้ยกูไปขึ้นวะแล้วก็ซีนที่ผมชอบรู้สึกว่ามีอิโมชันนอลกับมันมากๆซีนหนึ่งก็คือซีนที่ให้ซันฟอร์ดกลับมาเล่นตอนภาค9แล้วก็ไม่ตัดผมด้วยเจเจบอกเอ้ยมาหน่อยดิได้ได้ได้เดี๋ยวขับรถไปไม่ตัดผมซะหน่อยเหรอลุงรอบนั้นลุงไม่ได้ทรงนี้เอ๊ะลุงอ่อยง่ายหรือเปล่าวะช่วงนี้แล้วพอลุงบอกว่า I know ปุ๊บแบบนี่คือซีนเดียวที่เหลือเนี่ยเฉยๆแต่ซีนนั้นซีนเดียวซีนรู้สึกว่าเออแบบอาจจะเป็นเพราะเราผูกพันกับไทสันฟอร์ดด้วยนั่นแหละเราคือเอาง่ายเป็นตัวละครที่มีพลังทั้งคู่ทั้งไทสันฟอร์ดแล้วก็ทั้งอดัมไดเวอร์คือผมรู้สึกว่าการที่เราจะทำไตภาคสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้ขยี้ปมระหว่างไคลเลนกับพ่อเขากับครอบครัวเขามากกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นแบ็กกราวด์ของเขามากกว่านี้ผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีครอบครัวที่เป็นฮีโร่ของจักรวาลเนี่ยมันถึงกลายเป็นว่าลูกตัวเองดันกลายเป็นคนที่ไขว่คว้าหาพลังที่มันเยอะกว่าอะไรคือแรงบันดาลใจเบื้องหลังที่ทำให้ไคโลแม่งรู้สึกว่ากูต้องแลกทุกอย่างเพื่ออะไรประมาณเนี้ยครับคือมันยังไม่เห็นตรงนี้เคลียร์คือเขาไคโลเรื่องของความสับสนของไคโลเราเคลียร์แต่เรื่องของ motivation ที่มันเป็น motivation หลักของเขาไม่เคลียร์คุณรู้สึกใช่ไหมรู้สึกดิผมรู้สึกว่าเล็กๆอะนะแต่ด้วยความที่ว่าอดัมไดเวอร์เล่นดีอะเราก็รู้สึกว่าเรามองข้ามตรงนี้ไปเลยเพราะเราอยากเห็นว่าอดัมไดเวอร์ว่าเขาจะ express ตัวละครนี้มายังไงมันเป็นข้อยกเว้นที่หาได้ยากนะถูกเพราะอดัมไดเวอร์เก่งถูกต้องนะฮะคือเล่นเป็นคนสับสนได้ตลอดเวลาแล้วคุณดูไอ้นี่เปล่าเขาผมเพิ่งไปอ่านการ์ตูนอ่านแบบอารมณ์แบบ YouTube เข้ามาลงอ่ะเกี่ยวกับเบื้องหลังของไคโอเลนตอนสร้างไลท์เซเบอร์อ่ะครับไคโอเลนสร้างไลท์เซเบอร์อ่ะแล้วไคโอเลนอ่ะต้องเอาผลึกอ่ะไคเบอร์คริสตัลอ่ะมากำเป็นไคเบอร์คริสตัลของเก่าของตัวเองอ่ะแล้วใส่ความเครียดแค้นเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นผลึกสีแดงเพื่อที่จะเป็นดาบสีแดงแต่เผอิญตอนที่ใส่ความเครียดแค้นเข้าไปอ่ะมันสับสนไงมันไม่ใช่แบบว่าเป็นคนที่แบบเลว 100% อ่ะพอใส่ไปปุ๊บมันสับสนเสร็จหินแตก
พอหินแตกคามือเลือดไหลเงี้ยแล้วก็เลยเอาไปใส่ทั้งแตกๆอ่ะแล้วพอยิงพลังเข้าไปให้ไคเบอร์คริสตัลอ่ะมันดันกลายไปว่าพลังมันไม่เสถียรเว้ยมันจะทะลุออกมาจากด้ามมันก็เลยแก้ให้เป็นคอสมันก็ทำให้เวลาพลังของไลท์เซเบอร์ไคโลอ่ะเวลาเปิดมันพุ่งแล้วมันพุ่งแรงมากแต่มันพุ่งทะลุออกข้างก็เลยกลายเป็นคอสกันนี่ที่มาของคอสการ์ดเพราะว่าเป็นคนสับสนไงไม่นิ่งแบบเวเดอร์ที่แบบว่ากูจะมาทางเนี้ยแล้วมันเกี่ยวกับความสั่นของตัวแสงด้วยใช่ไหมเกี่ยวเพราะผลึกมันแตกคิดในแง่นี้ละเอียดนะชอบผมชอบไลท์เซเบอร์นะผมชอบไอเดียเบื้องหลังไลท์เซเบอร์พวกนี้นะแต่บังเอิญเจเจไม่มีโอกาสได้ทำภาค8เนี่ยเลยไม่ได้ขยี้ตรงนี้ก็สรุปง่ายๆเลยกันเนาะชิบหายเป็นเคาะซ้ำกับสัตว์ที่เกิดขึ้นกับจักรวาล Star Wars อย่างหน้าตาเฉยจริงๆแล้วการสร้างคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์แล้วมีความน่าสนใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะผมพูดตรงแล้วการที่คุณสามารถที่จะปูให้เลกับไคโรเลนเนี่ยทำให้เราได้ขนาดนี้ทำให้เรารู้สึกได้ขนาดนี้เฮ้ยทำไมเจเจถึงทิ้งไอเดียตรงนั้นไปแล้วพยายามไปโฟกัสกับการคืนชีพของจักรพรรดิไม่ต้องเอากลับมาก็ได้มึงเลิกมึงให้สองตัวนี้ตีไปเลยยังไงกูก็ซื้อของเล่นเก็บอยู่แล้วเพราะไคโลมันเป็นตัวร้ายมันก็เท่มันเท่อะหน้ากากมีรอยแล้วใส่อยู่แป๊บนึงเองแล้วก็ไม่อธิบายนะทำไมถึงเอาหน้ากากกลับมาใส่เออไม่เข้าใจเออช่างเหอะเยอะนะฮะประมาณนี้นะยิ่งปวดใจนะฮะมันฟังไปก็อยากให้ทุกคนลองคิดตามนะกลับบ้านไปนะก็จ่ายตังค์500บาทนะฮะซื้อดิจิตอลดาวน์โหลดของ Rise of Skywalker นะฮะแล้วก็จะมาคิดอย่างเราเนี่ยนะฮะเมื่อกลับบ้านทุกคนนี้เขาอยู่บ้านอยู่แล้วอ้าวโอเควันนี้ก็นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Back.